สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับไปรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดูนะครับอัปเดตนะครับข้อมูลนะครับของเจ้าอ่างนะครับกับตัวเมียริวตันนะครับว่ามันเข้าคู่อะไรหรือยังนะครับณตอนนี้ก็คือยังไม่เข้าคู่นะครับพี่น้องครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเจ้าอ่างมีคูแล้วก็บินไล่ตีอยู่ครับส่วนตัวเมียนั้นตรงนี้ไม่ได้พร้อมจะไข่นะครับเนี่ยคือมันหลบครับนะมันหลบนะมาอยู่ตรงนี้นะครับหลบเจ้าอ่างนะครับก็เลยหมดปัญญานะครับไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำเงินนะครับเนี่ยก็รังตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นไข่นะครับเนี่ยมันหลบครับดูแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในระดับหนึ่งอยู่นะครับมาเยี่ยมนะครับก็เลยพามาดูนะครับนี่ครับเซียนมดครับผมสวัสดีครับครับผมเอามาใกล้ๆเซียนเป็นยังไงทีนี้ลองวิเคราะห์ดูหน่อยจริงๆแล้วนกป่านี่มันเข้ากันยากไหมเซียนตามที่เคยเพาะมามันหาทั้งโตมันกับมันบ่มักกันมันกับบ่เข้าแล้วครับนกป่าแต่ว่าใช้เวลาเทียบประมาณ2อาทิตย์เลยนะเซียนมันกับหันมักกันเนาะครับมันกับเทียบโดนด้วยครับหันบ่มักกันเซียนมดเคยทํานกป่าอยู่ใช่มั้ยครับผมเพาะนกป่าของจันเปียกครับอ๋อแล้วใช้เวลาเทียบนานไหมก็ตัวนั้นอาทิตย์เดียวครับผมแล้วตัวที่นานสุดตัวไหนตัวที่นานสุดมันก็เดือนพูดเลยอย่างเป็นเดือนเลยเหรอเทียบเป็นเดือนตัวมันจะพอมากันถ้าเทียบกับบ่อใดเลยครับเทียบบ่อใดเลยเทียบไม่ได้ก็มีครับโอ้โหอย่างนี้ก็แสดงว่ายังเทียบไม่ได้เนาะอย่างนี้เนาะครับผมเพราะว่าผมก็มาดูอยู่ว่ามันตีกันมันก็บ่อใดแล้วครับเพราะว่ามาดูอยู่ครับนกมันนอนคนละที่ครับมันเหี้ยงกันเคยถ้ามันนอนด้วยกันใช่ไหมครับผมมันนอนคนละที่ครับผมดูแล้วนะครับเมื่อ2วันที่แล้วมาดูแสดงว่ามันท่านแสดงว่ายังไม่ชอบกันครับผมถ้าชอบกันมันต้องมันมาคู่กันครับมันจะเหี้ยงกันโอ้นอนติดกันเลยเหมือนนกป่าทั่วไปเนาะครับผมแต่ตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเทียบไม่ยังไม่เข้าคู่นะพี่น้องเพราะว่าเจ้าอ่างจะนอนตรงนี้นะครับส่วนตัวเมียนี่จะนอนตรงนี้นะครับคนละที่เลยเซียนแสดงว่าอย่างนี้คือต้องจับเทียบไม่นะครับต้องเอาออกไหมครับผมจับเทียบคงไม่ลองมึงมันเพราะท่านเนี่ยเขาคู่กันท่านมักกันนอนยันถ้าเอาไว้ในนี้มันจะมีปัญหาไหมมันอาจตัวได้ตัวนึงอีกบาดเจ็บแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ต้องจับบอกเขาต้องเสียบนกไปครับเพราะนกเขามันก็ดีนกมันก็ต้องเสียบไปถ้าเดี๋ยวนกแม่ก็ตายถ้าเดี๋ยวนกเทิร์กก็ตายถ้าตัวเมียตีอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้ตัวเมียคงไม่ได้ตีเจ้าอ่างหรอกเจ้าอ่างตีถ้าปล่อยไว้อย่างนี้แบบว่าแต่ดูสภาพแล้วมันก็ไม่ได้บางคืออย่างเช่นนกเส้นหมดนี่ตีกันจนแบบขนร่วงหมดเลยใช่ไหมครับแม่นครับนกมาเลยตีกันแต่ว่ามาดูอาการเบื้องต้นแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรบาดเจ็บนะครับไม่มีอะไรบาดเจ็บนะพี่น้องแต่ว่ายังไม่เข้าคู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ลงไปดูนะครับแล้วมันจะลงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะมันกลัวนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไม่ทราบเหมือนกันครับเจ้าอ่างก็ทำท่าไม่ตีนะครับตอนผมมา แต่ว่าผมไม่อยู่มันคูใส่นะครับมันคูใส่แล้วมันก็ตีอยู่ครับมันไล่นั่นแหละมันไม่ทันนะครับดูครับเนี่ยผมว่าน่าจะมีส่วนนะครับหางหักเนี่ยมันจะกระชับความสัมพันธ์ได้ไหมเสียนเพราะว่าลูกแมงมันก็เนี่ยได้อายุกับเป็นไปได้ครับผมท่านว่าท่านได้ขวบมันถ้าว่าตั้งอาจารย์อื่นๆมันก็ผมบ่ฮู้จักคือกันแต่ว่าตามที่ประสบการณ์มาแม่นครับของผมพอได้คือของอาจารย์เปี้ยงมันโตได้ปานนี้ก็นกแม่ตนก็ผมสิแบ่งน้ำรอมาคือมันเล่นในกรงในอะไรแล้วต่อได้แล้วแต่ว่านกตัวนี้มันก็ไข่ลมแล้วไข่ลม3ฟองแล้วครับสรุปแล้วยังไงกันแน่ทีนี้ให้จับออกไหมหรือยังไงจับออกเทียบไหมหรือว่ายังไง
แต่ว่าดูตามสภาพมันก็ไม่ได้เจ็บเนาะมันก็ว่าได้บาดเจ็บอะไรมันจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ตรงที่แบบปล่อยไปปุ๊บต้องเอาไว้นี่แล้วมึงวันอะไรอ่ะมันต้องเย็นๆแม่นเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเข้าออกมันก็จะโดนไปหมดเสียเวลาเกินไปลองฝืนเลยเนาะครับผมลองฝืนดูครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเราคิดว่ามันก็จะเข้ากันง่ายแล้วก็มันก็ช่วงเป็นแบบนั้นด้วยเพราะว่าไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าผมมาดูก็ยังไม่นอนคู่กันนะเสียนประเด็นมันนะแสดงว่าท่านเด็กขันมันโบกิ๊กกันมันโบขันมันเอาปีกตกทำไรทำนึงกับพวกเปียงครับขันมันแต่เราโซกมันกิ๊กกิ๊กแบบดึงขนแบบไล่ตีแบบจนขนพังเนาะพูดง่ายๆเนาะอันนี้ว่าขนมันกัดเรียบปกติดีอยู่เนาะเหมือนเราเอานกมาขังรวมเนาะถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันดูเหมือนมันจะกลัวๆอยู่เนาะเซนเมตเนาะเห็นไหมครับผมเซนมดนั่นนะเจ้าอามก็ตั้งตัวนี้ก็ได้อายุลายอายุมันเยอะด้วยตั้งนกตัวนี้มันเท่าไหร่อายุลายต้องรอดูครับผมแต่ผลวิเคราะห์แล้วก็คือนกตัวเมียไม่พังบ่เปียงครับอย่างนี้ปล่อยได้ครับทดสอบบ้างครับเพราะว่าเซนมดนี่เคยพูดให้ฟังอยู่ว่านกแกเคยโดนจิกเนาะเซนมดเนาะก็เลยบอกให้ผมมาจับออกก่อนว่ามันถือจิกเนาะจานมันมาเบิ่งมันโมแมนแต่ว่ามันอาจจะไล่อยู่แล้วเนาะครับมันกับลองดูก่อนบาดเจ็บอะไรครับกับทดสอบมึงครับเพราะว่าไม่รีบอยู่แล้วเอายังไงก็ได้ครับถ้ามันเข้าคู่เป็นยังไงล่ะทีนี้โอ้ออกลูกบ่อยมากใช่ไหมใครดูแล้วครับแล้วมาซองมึงมันกับท่าเลี้ยงกับตอดไข่ของมันก็ต้องมีนกเขาแขกว่างสรุปแล้วต้องมีนกเขาแขกเนาะพอไข่ปุ๊บนี่ต้องรีบออกเลยใช่ไหมครบสองลูกนี่สองใบสองฟองนี่ลูกนึงออกมากกว่าเลยครับมันได้มาไข่เองมั้งนี่อ๋อห้ามันไปกวนลูกกวนนั่นมันล้วงออกมาก่อนเลยแม่นครับแม่นเพราะว่านกข้องมันดีแท้อันนี้ไม่นั่นหรอกแต่ว่ามันจะเข้าคู่ตอนไหนนี่แหละประเด็นมันมันก็ต้องใช้เวลาแล้วครับนกป่าเนาะสรุปแล้วคือนกป่านี่ต้องใช้เวลาอยู่แม่นๆบางตัวมันก็เข้าง่ายครับบางตัวก็ยากก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเซียนครับผมโอ้โหของผมดันมาเจอเข้ายากพอดีผมพอไป2คู่มันก็ตัวนึงก็ยากตัวนึงก็ง่ายครับจนว่าผมโอ้ท้อใจน้อยแล้วบ่อยากเพาะนกป่าเดี๋ยวหาตะลุกผสมมามันบ่แม่นมันก็มันจะรั่วเกินไปนะครับมันครับเพราะว่าเขาเด่นซ้ายพเนียดอยู่แล้วนะก็เลยเซียนมดก็เลยตอนแรกท้อเลยใช่ไหมมันไม่เข้าสักทีมันก็จะยากจักน้อยครับเพราะว่ามันเขาเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็ได้ครับผมอย่างก็จะลองดูไปละเนาะเซียนมดเนาะพี่น้องครับก็ให้คนที่เคยพ่อนกนะครับผมเพราะว่าเซียนมดก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะครับเพราะว่าได้เพาะได้ลูกได้อะไรแล้วนะครับก็เป็นธรรมดาครับผมมือใหม่นะแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้นะครับในการพ่อนกนะครับก็แต่ว่ามันก็จิกนั่นอยู่เนี่ยเซียนจิกไอตอนแรกรังนี่ผมไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบเรียบๆอย่างนี้นะเซียนหรือว่ามันทำไปนอนเฉยๆเซียนมาดูหน่อยสิเพราะมันเฮ็ดเอาตัวนึงครับฮะมันเฮ็ดเอาตัวนึงครับใช่ไหมแมนครับแมนมันแต่ว่าตัวเทิร์กมันยังบดนั่นปานใดแต่ว่ามันเหยียดห้างใครล่ะผมว่าใช่ไหมแมนครับมันเพราะว่ามันเรียบเลยเนาะมันเรียบเลยเนาะเพราะว่าผมเอาใส่แบบใส่เอาไว้เฉยๆนะเหยียดเป็นนุ่มๆยังๆไว้แต่อันนี้มันเรียบเลยเนาะเซียนเนาะครับอ้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีสิทธิ์อยู่เนาะมีสิทธิ์อยู่เนาะต้องรอเวลามีสิทธิ์ด้วยหรือว่ามันทำตอนนอนเฉยๆตอนคืนบอกครับผมนกบ่อยเฮ็ดมองฮอกข้างนอนเดียวขันบ่มันนกเถิกครับอู้ถ้างั้นเห็นรังแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะเซียนเนาะขอให้เป็นอย่างนั้นครับพี่น้องครับนี่ความหวังผมนะครับนี่แหละครับผมต้องศึกษาคือผมก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอันดับแรกเคยรู้เลยว่าคู่นี้คือเข้ายากที่สุดนะครับเข้ายากจริงๆนะครับนะเทียบมาก็เยอะแล้วนะครับผมเทียบมาก็เป็น2อาทิตย์นะเซียนเนาะถ้าตัวไหนมันจะเข้ากันมันเทียบนานไหมเซียนมันก็
ตัวพวกพระอาทิตย์แหละครับผมไปทุ่งเพิงน้ำประจันแต่ละแต่ละคายแต่ละอย่างอันนี้คือนกป่าหรือนกลูกเพาะลูกเพาะครับอ๋อลูกเพาะแต่ว่าลูกป่านี่เขาแน่นอนอยู่แล้วครับผมจากนั่นแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องใจเย็นแล้วครับลูกป่านี่แต่ว่าลูกเพาะเอ็ดตั้งได้กระเดิมมันไข่อยู่แล้วเขาเอ็ดบ้างบางทีกับไข่ครับเขาต้องเบิ่งดูกับไข่ครับแล้วไม่จิกไข่ด้วยบ่ครับผมแต่ว่านกป่านี่เขาเบิ่งบ่แรงคือผมบ่แล้วไข่มันแตกเลยครับฉะนั้นแล้วเมื่อเจอปุ๊บนี่คือเราไม่รู้ว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อเราออกมาขวานเลยไม่นครับคือมันนิสัยนกปลาอยู่แล้วนะครับยามเห็นอยู่น้ำไห้น้ำหน้าห้องนี่เฮ้ยเห็นบ่ได้โดนแล้วครับขนาดอยู่ตามไร่ทำนาใช่ไหมพอเห็นปุ๊บมันก็จิกเลยไม่นครับครับอันนั้นไปเบิ้งเทเดียวเรียบร้อยเลยครับอันนั้นตัวกับพ่อตอดอันนั้นตัวมันเป็นน้ำจิตใจของนกตรงนี้ผมก็แต่ว่ามาดูวันนี้ถือว่าอาการดีขึ้นนะเชียนเนาะดีๆคือกะจีมีเซตอยู่ครับคืออย่างนี้ครับพี่น้องตามที่ผมสังเกตมานี่คือวันแรกเดี๋ยวผมเล่าแป๊บๆนึงนะครับคือวันแรกนะครับอาการของนกนี่คือผมปล่อยเข้ากรงตามที่ผมถ่ายนะครับพอผมถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะพี่น้องผมก็เข้าทั้งตัวผู้ตัวเมียเสร็จพอผมวางกล้องก็เลยยืนสังเกตดูสักประมาณสัก5นาทีไอ้ตัวเมียนี่นะครับพี่น้องครับผมตีเจ้าอ่างครั้งนึงนะครับเอาปีกตบครั้งเดียวนะครับปีกตบปุ๊บจากนั้นมันก็บ้านเราเรียกว่ามันก้มๆลงเนี่ยเซียนมันก้มลงปุ๊บเหมือนจะแบบว่าให้ตัวผู้มันขึ้นหลังอย่างเงี้ยแล้วมันก็แอนตูนให้ถอยหลังไปหาเลยถอยหลังหาตัวเจ้าอ่างเจ้าอ่างโดนตบตอนแรกกลัวบินหนีแสดงว่าที่มีสิทธิ์ยุนนกแมวครับผมนั่นแหละทีนี้หลังมาเนี่ยผมก็คิดว่าเจ้าอ่างมันจะกลัวตัวเมียเราผมก็สังเกตมาเลยทีนี้ประมาณ3วันนกตัวผู้คือเจ้าอ่างนี่เริ่มคูคูใส่ตัวเมียได้ยินเสียงคูอ่างปุ๊บมาดูหลังๆก็เลยไม่รู้ว่ามันตีตอนแรกนึกว่ามันคูมันจะเข้าคู่แล้วทีนี้เดินมาข้างหลังบ้านได้ยินเสียงไล่กันปุบับอยู่มันไล่กันนั่นแหละประเด็นมันเลยรู้ว่าอ๋อเจ้าอ่างไล่อยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันไล่ตีหรือว่าไล่ยังไงใส่คนกันมันก็เข้าเดียวครับนะครับก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับนี่คือประสบการณ์ที่เทียบมาก็จะเป็นเดือนแล้วมั้งเนาะเซียนตั้งแต่ทำคลิปมานี่นะครับเป็นเดือนแล้วครับตั้งแต่ขนาดเข้าคู่กันแรกก็สองอาทิตย์แล้วนะครับพี่น้องเทียบไว้นะโอ้โหยอมรับเลยครับยอมรับเลยว่ายากจริงๆนะครับอันนี้คือเจ้าหลิวนะครับนี่หลิวตัวเมียนะครับแต่ว่ารังนี่แหละแปลกเซียนเนาะมันทำไปเลยนะครับมันทำไปเลยเนี่ยแสดงว่านี่เสียดคืออยู่หรือมันทำไปแล้วตัวผู้ไม่ตอบสนองมันนะครับเจ้าอ่างนี่มันไม่เหมือนพ่อมันเลยนะครับเหมือนพ่อมันนิดไม่ถึงแค่2วินะครับผมรับรองมีการท่องมนต์คาถาเสียกหนังเข้าท้องแน่นอนครับนี่นะครับอ้าวก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปเนาะเซนมดเนาะต้องศึกษาลองครับไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะเซนมดวันนี้ที่มาดูให้นะครับตอนแรกว่านึกว่าจะได้เอาออกเนาะเสียนเนาะมันบ่คือเหรอบ่ต้องออกเพราะว่ามันไม่พังครับคนบ่พังนกแม่บ่พังทั้งนกก็พังครับครับโอเคงั้นก็น่าจะมีสิทธิ์ก็หวังเป็นอย่างนั้นครับก็ต้องขอขอบคุณครับเสียนมดครับครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องนี่เช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซียนมดนะครับไปก่อนครับผมเซียนมดสวัสดีครับ